สหรัฐมีการขออนุมัติการใช้วัคซีนไฟเซอร์ในภาวะฉุกเฉินสำหรับเด็กที่มีอายุระหว่าง5ถึง11ปีส่วนอีกที่หนึ่งก็คือที่อินโดนีเซียประกาศใช้แนวทางการใช้วัคซีนในภาวะฉุกเฉินเช่นเดียวกันนะครับสำหรับวัคซีนตัวใหม่ที่ชื่อว่าซิฟิแวคซึ่งเป็นวัคซีนลูกผสมนะครับของจีนซึ่งตอนนี้หลังจากผ่านการทดลองระยะที่3ไปแล้วปรากฏว่าประสิทธิภาพในการป้องกันถือว่าดีมากกว่า185ครับค่ะส่วนที่อังกฤษนะคะได้ประกาศเตรียมถอดรายชื่อทั้งหมดเนี่ย47ประเทศออกจากบัญชีแดงซึ่งก็รวมถึงประเทศไทยด้วยหมายความว่าจะสามารถเดินทางเข้าอังกฤษได้โดยไม่จำเป็นจะต้องกักตัวแต่ต้องมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนนะคะซึ่งเฉพาะไทยเนี่ยถ้าใครฉีดซิโนแวคกับซิโนฟาร์มไปยังคงต้องกักตัวเป็นเวลา10วันต่อไปเพราะว่าอังกฤษนั้นยังไม่ได้ให้การรับรอง2วัคซีนตัวนี้นะคะนี่ก็คือเป็นมาตรการใหม่ที่เพิ่งประกาศออกมานะครับโดยเป็นการแถลงจากทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของประเทศอังกฤษเปิดเผยว่าจะมีการถอดรายชื่อ47ประเทศออกจากบัญชีรายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงหรือว่าเป็นอันตรายจากการระบาดของโควิด-19ในระดับสูงหรือบัญชีรายชื่อสีแดงโดยเฉพาะผู้ที่มาจาก47ประเทศนี้รวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับหลังจากมีการประกาศแนวทางผ่อนคลายออกมาก็คือไม่จำเป็นจะต้องกักตัว10วันแล้วถ้าได้รับวัคซีนครบแต่ต้องเป็นวัคซีนที่ผ่านการรับรองจากรัฐบาลอังกฤษเท่านั้นนอกจากนั้นยังจำเป็นต้องแสดงผลตรวจโควิดเป็นลบก็คือไม่ติดเชื้อควบคู่ไปด้วยตอนนี้วัคซีนที่ผ่านการรับรองของรัฐบาลอังกฤษมีอยู่แค่4บริษัทก็คือวัคซีนแอสตราเซเนกาไฟเซอร์โมเดอร์นาและจอห์นสันแอนด์จอห์นสันเท่านั้นโดยมาตรการใหม่นี้จะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่11ตุลาคมนี้เป็นต้นไปเลยนะครับขณะที่คุณธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้พูดถึงภาพรวมแนวทางการป้องกันการระบาดของโควิด-19 ในไทยโดยบอกว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามแนวนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันโควิด-19 เป็นอย่างดีแล้วก็ถือว่าเป็นความสำเร็จที่มาจากความมุ่งมั่นของทุกฝ่ายในการควบคุมการแพร่ระบาดจนสามารถสร้างการยอมรับในระดับนานาชาติได้นะครับส่วนทางบริษัทไฟเซอร์ผู้ผลิตยารายใหญ่ของสหรัฐได้เปิดเผยเมื่อวานนี้นะคะว่าได้ยื่นเรื่องร้องขอไปยังสำนักงานอาหารและยาของสหรัฐหรือว่า FDA แล้วค่ะเพื่อให้อนุมัติในการใช้วัคซีนไฟเซอร์ฉุกเฉินอย่างเป็นทางการในเด็กอายุระหว่าง5ถึง11ปีเนื่องจากว่าปัจจุบันก็มีเด็กจำนวนมากนะคะติดเชื้อโควิด-19และการฉีดวัคซีนให้กับคนวัยหนุ่มสาวก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้สามารถกลับมาเปิดเรียนได้อีกครั้งและยังช่วยให้ยุติการแพร่ระบาดของโรคได้ด้วยมีรายงานบอกว่าเมื่อช่วงปลายเดือนที่แล้วค่ะบริษัทไฟเซอร์ได้ร่วมกันพัฒนาวัคซีนโควิด-19 เขาเริ่มจะยื่นข้อมูลไปยัง FDA นะคะเพื่อขอให้มีการอนุมัติการใช้วัคซีนของบริษัทในกลุ่มเด็กอายุ 5-11 ปีซึ่งทางเจ้าหน้าที่ FDA ได้บอกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะว่ามีกำหนดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อจะทบทวนข้อมูลของไฟเซอร์ในวันที่26ตุลาคมนี้นะคะหลังจากนั้นก็จะลงความเห็นกันว่าควรที่จะอนุมัติให้สามารถใช้วัคซีนไฟเซอร์ในกลุ่มเด็กวัย 5-11 ปีในกรณีฉุกเฉินได้หรือไม่ค่ะส่วนทางสำนักงานควบคุมอาหารและยาของอินโดนีเซียนะครับเพิ่งประกาศอนุมัติการใช้งานกรณีฉุกเฉินสำหรับวัคซีนตัวใหม่ที่ชื่อว่าซิฟิแวคซึ่งเป็นวัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิดหน่วยย่อยโปรตีนลูกผสมของจีนผลิตโดยบริษัทอันฮุยจื้อเฟยหลงเคอมาไบโอฟาร์มาซูติคอลจำกัดซึ่งเป็นบริษัทชีวเภสัชพันธ์ของจีนโดยมีรายงานนะครับว่าวัคซีนตัวนี้ที่ชื่อว่าซิฟิแวคได้ผ่านการทดลองทางคลินิกระยะที่3แล้วโดยมีผู้เข้าร่วมทดลองในหลายประเทศทั้งที่อินโดนีเซียอุซเบกิสถานปากีสถานเอกวาดอร์รวมไปถึงที่จีนรวมแล้วประมาณ 28,500 คนโดยผู้เข้าร่วมการทดลองในอินโดนีเซียอยู่ในช่วงอายุตั้งแต่18ถึง59ปีประมาณสัก 4,000 คนผลการทดลองในระยะที่3นะครับสรุปว่าประสิทธิภาพของวัคซีนซิฟิแวคนั้นอยู่ที่ร้อยละ 81.71 หลังจากฉีดไปแล้ว7วันและประสิทธิภาพอยู่ที่ร้อยละ 81.4 หลังจากฉีดวัคซีนไปแล้ว14วันขณะเดียวกันครับถ้ามีประสิทธิภาพในแง่ของการป้องกันโดยเฉพาะการยับยั้งเชื้อชนิดกลายพันธุ์จะแบ่งออกเป็นถ้าเป็นสายพันธุ์อัลฟาจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ92สายพันธุ์แกมมาร้อยละ100สายพันธุ์เดลต้าอยู่ที่ร้อยละ77สายพันธุ์คัปป้าร้อยละ90เพราะฉะนั้นนะครับวัคซีนซิฟิแวคถือว่าให้ผลการทดลองค่อนข้างดีโดยเป็นวัคซีนตัวที่10ที่รัฐบาลอินโดนีเซียอนุมัติให้มีการใช้งานในกรณีฉุกเฉินครับ
ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในTNNข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกด Subscribe กดที่รูปกระดิ่งกดไลค์แล้วก็กดแชร์ครับเพราะว่ายังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจอีกมากมายรอให้ติดตามในข่าวTNNครับ